ถ้าใครนอนน้อยแล้วมีอาการเจ็บคอลองนี่คามิโลซานเอ็มสเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอใช้เมื่อเริ่มมีอาการเจ็บคอหรือเจ็บคอแล้วก็สามารถใช้ได้ใช้เพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอไม่ให้หนักขึ้นอย่าลืมไปหาซื้อกันได้นะครับเบรกลูกแล้วครับช่างช่างเดินได้เดินได้ระวังระวังใจไม่แน่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวความใส่ในห้องชูด้วยชูด้วยแกงผมเหรอไม่รู้จริงไปกินไปกินฮะไม่ได้ทำแว่นผักเฉยๆอ๋อเพิ่งกลับไปยุคไม่ใส่แว่นเล่นเกมอีกแล้วเหรอฮะได้พี่เพิ่งผักแล้วแว่นที่มึงบอกว่าหาในคือที่ซื้อแต่กูปะใช่ครับขอโทษนะพี่สวยต้องให้หน่อยมึงเอาไปที่ร้านกูเดี๋ยวไม่ว่ากันต้องให้มันใหม่ไอ้เกมมึงแว่นมันก็ไม่ได้หักง่ายนะเว้ยรองเท้าอย่างเท่เลยเป็นเสียงตุ๊กตุ๊กตลอดเลยคู่นี้เป็นคู่ที่เรียกว่า I am number 4ได้ไหม ใครจะเป็นท็อป4ตัวจริงอะไรอย่างนี้ ใช่ถึงแม้ว่าตอนนี้ตารางคะแนนมันจะค่อนข้างจะกลัวนัวกันพอสมควรเรื่องที่แบบแต่ละทีมแข่งน้อยแข่งมากอะไรด้วย แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันไม่เกี่ยวข้องกับว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนหรอกสุดท้ายแล้วแข่งครบทุกทีมเข้าสู่เกมกันครับเป็นเรื่องฮะนาคอสไม่ได้เริ่มบูบับนะแล้วมา3คนตรงนี้ครับมากดดันมีม่อนนะครับที่จะเบรกให้แล้วชัมเปี้ยนพึ่งมานะครับด้านซ้ายบุกเข้ามาอีกเกสเซิร์ตมาแล้วด้วยแต่ว่าตรงนั้นครับเยอะนะต้องออกครับรับไบดิสนะฮะแล้วยังโดนดึงกลับมาแล้วเรียบร้อยเป็นเฟิร์สบัตของเกสเซิร์ตครับด้านหลังเข้ามากลัวกันอยู่ครับตรงนี้5ต่อ4ก็ปล่อยเอลสูมาเลยครับสำหรับน้องตีมาไฟตรงนี้ยิงอยู่ได้1สกอร์เก็บแฮมไปแล้วยังพยายามจะเก็บมอสอยู่ด้วยครับด้านในครับม่อนอยู่ครับหมุนปั่นหมุนปั่นแล้วได้อีก1คิวโดยเต๋าครับได้ไปแล้วตัวสุดท้ายติดอยู่ท่ามกลาง1ต่อ3ตรงนี้เมลิอุสใส่เข้าไปครับแล้วมีมาร์คหล่นตามไปครับ 4-1 ตรงนี้ฮะ1สกอร์ตรงนี้2นาทีโล่งเกินไปอย่างมากนะช็อตนี้น้องตีวิ่งขึ้นมาเสิร์ฟไฟด้วยฮะตัวของเทวนาทำให้ไฟตรงนี้เป็น5ต่อ4เอลสุด้านล่างขออีกทีนึงนะแต่เอลสุไปแล้วครับไปเบรกมอสอยู่แล้วให้ตีไปยิงแตกไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วมอสเอาป้อมไม่มีด้วยไม่รู้จะการอะไรครับเสียเลือดไปครึ่งหลอดฮะสตาร์ทเกมได้สวยกว่านะครับฝั่งโกซิตี้ได้ไปแล้ว4คิวบวกกับ1ป้อมที่ได้มาตรงนี้น่าจะมองไปที่การโยกสลับเลนขึ้นไปด้านบนนะสำหรับเทวานัสแล้วชาเมเปิลครับเดินไปโดนทุบถึง3คนแล้วโดนพอท่อด้วยตรงนี้ชิงกอรี่มาไม่เติมไม่เต็มครับยังเหลือน้อยหนึ่งไม่แตกครับแล้วตามไปต่อไม่เก็ตเซิร์ตเต๋ากับฟิกเกอร์ก็ไปล้ำใส่ครับหูยแต่ป้ายไม่ติดฮะจังหวะนี้ครับแล้วมีซีเนียร์ตรงมาเติมครับแล้วมีมาร์คกลัวนัวอยู่ด้านในได้คืนมาครับ2ตัวไปที่ชาเมเปิลแล้วจะไล่ถมกลับมา
เต๋าครับออกไม่ได้แล้วต้องใส่เข้าไปครับเพราะอยู่ในกรงฮะโดนล่ามติดไว้ครับด้านบนแคริกองยืนแนบเมเปิลเลยฮะแล้วทำเมเปิลโดดใส่แล้วตียิงแต่ด้านหลังเขาโอบมาแล้วแคริกองยังรอดอยู่แต่ด้านหลังไปพุ่งใส่แคริกองโดยที่น้องตีต้องมีอาร์ติมิสเตอร์ลงมาเติมแล้วก็เลยตายอยู่ชาเมเปิลตียังยืนยิงอยู่แล้วเลือดน้อยๆแต่ยังยืนยิงอยู่ฟรียิงฟรีแล้วมอสฟิกเกอร์ไปครับแล้วไถเข้าไปในพุ่มครับมอนบอกว่าเอ๊ะเล่นยังไงแล้วพยายามจะเข้าไปเกี่ยวที่เกสครับสำหรับใบนี้แล้วเกี่ยวไม่สำเร็จแล้วมอนเวนอมข้ามกำแพงออกไปโอเมนหมุนอยู่ 3-2 ตรงนั้นแล้วโอเมนมาด้านหลังครับแฮมมาเคียนแต่ว่าดิสไปแล้วครับไปที่มีมาร์กก่อนนะครับตัวปัญหา1ตัวด้านหลังไม่สนใจด้านหน้าก็ไปให้สุดแล้วตายไปแล้วเรียบร้อยสำหรับใบดิสครับด้านหลังชาเมเปิลนะน้องตีโดนแฮมฟิกเกอร์มาเก็บได้ฮะแล้วสุดท้ายชาเมเปิลต้องเมลิวซอกครับช็อตเมื่อกี้แฮม1-2เลยฮะเมเปิลช่วยอะไรน้องตีไม่ได้โอเมนตัวนี้แล้วพยายามที่โอ้โหเต๋าโดนไถออกไปก่อนเลยครับไม่ได้เคลียร์แล้วเปล่าเวฟชาเมเปิลจะเข้าไปเคลียร์ด้านหลังแล้วเต๋าหล่นลงไปเรียบร้อยนะครับแล้วชาเมเปิลสังเวยชีวิตสุดท้ายแล้วจบเกมครับแฮมตีบ้านะฮะในจังหวะที่15ที20วินาทีสวัสดีเจ้าสวัสดีครับเจ้าเอ้ยๆโอ้สายคลังสนุกสวัสดีครับทำอะไรทำไมแก่จังโอ้โหพูดจาดน่ารักมากสวัสดีค่ะป้อป้อโถสงสัยตามส้มตามสนุกมีสดแล้วจะตามส้มตามอย่างเดียวแล้วยังไม่อยู่ของปวดตัวปวดหัวเลยจบไปเกมแรกนะครับป้อเป็นคนทำได้ดีกว่าครับในศึกของการแย่งชิงแต้มอันสำคัญนะฮะรับฟังกันบ้างครับถูกจับบลูทีมฮะเกิดอ้าวโอ้โหโดนจับเวนอมไม่ผ่านครับมอสติดกำแพงตรงนี้ต้องใช้ทางด้านของเตียวเซียนช่วยครับแล้วเกนเซิร์ฟมาเติมแล้วมอสยังอึดอยู่ได้ครับแล้วมาสวนสวยมากถึงแม้จะเสียมอสแล้วก็เสียมีมาร์คไปครับแต่ก็ได้คือมาทั้งเต่าทั้งมอนครับวิ่งมาด้านซ้ายล็อกโดนล็อกใส่แคลี่กล้องแล้วตัวปัญหาอยู่ตรงนั้นแต่ติดนี่เป็นเบสิกอยู่แป๊บนึงแล้วลงสกิลไปได้มาแล้วเรียบร้อยแล้วนาคอตามาจะเกี่ยวล็อกตีแล้วได้ไปเหมือนกันสำหรับเกสเซอร์ครับโอ้โหช็อตตรงที่ไปที่ไปโดนจับมือไว้แล้วไปด้วยกันแล้วเกสเซอร์มาแต่ไม่ทันแล้วติดนี่เป็นเบสิกแต่ไฟมันลนอยู่ครับไฟมันร้อนไฟมันร้อนไฟมันอันตรายรวมถึงกับบัฟของมังกรแล้วชาร์เมเปิลฟอร์เวิร์ดชาร์จออกแต่เกสเซอร์เคลื่อนที่เร็วแบบนี้เจนซี่บัฟสวนกับโอ้โหมอสยังอยู่ครับยังไม่ล้มมอนต้องเข้าไปช่วยชาเมเปิลแล้วสุดท้ายก็ตายโดยบัฟอยู่ดีครับโอ้แล้ว2ป้อมนะเหลือแค่ด้านล่างอันเดียวตีครับเหลือเลือดอยู่ 40% ยังไม่ทันได้ไฟใหญ่แล้วเพื่อนเข้าไปกลางแบริเออร์ให้แล้วตายครับได้แกสเซอร์สนะฮะแต่ลุกมาด้วยเกาะเกิดแล้วได้แคลรี่กล้องไปแล้วตัวดาเมจหลักลุกขึ้นมาแต่ว่าเจเนซิสบัฟไปแกสเซอร์ไม่ตายซื้อเคียวทันแต่มีใบดิสไปปล่อยแมลงอยู่ด้านหลังในขณะเดียวกันครับเพื่อนถอยไปกันบ้านอยู่เขายังเหลือ3คนทั้งแฮมทั้งมอสแล้วก็มีมาครับแต่มีรถอยู่ฮะมีคลิปรถอยู่แต่ต้องถอยหรือเปล่าไบนิสอยู่ด้านหลังนะฮะอาจจะมีจังหวะไล่ตะคุบได้ตัวดวงตัวนั้นมองดีๆแฮมเลือดน้อยมีมาเลือดน้อยมีมอสตัวเดียวแต่เห็นมีมอสนี่ไม่ใช่เรื่องดีของไบนิสนะฮะพอโดนใส่มีมอสก็เรียบร้อยหรือเปล่าว่าแฮมมาแล้วแล้วเป็นบัตรบาดครับแล้ว3ตัวที่มีอยู่มีตัวเลือดน้อย2ตัวดันไปเจอตัวเลือดเยอะเต๋าวิ่งออกแล้วเวนอมมาทำไมเลือดอยู่ดีมอสเลือดเยอะขึ้นมาแล้วแล้วอ้าวเข้าไปกลัวนัวกันอีกแล้วแล้วมาพยายามจะถ่ายมาให้โดนเก็บแต่ไม่โดนครับแล้วดาเมจด้านหลังไปดิสปิดมาเก็บแครี่กล้องแต่มีกอดเกิดครับแล้วลุกขึ้นมาแล้วก็เป็นเต๋าเก็บจริงไปอีกหนึ่งครั้งครับแล้วไบดิสได้ไปอีกหนึ่งตัวแต่ก็ยังลุกขึ้นมาด้วยกอดเกิดสำหรับเกสเซอร์อีกหนึ่งครั้งฮะแล้วดูครับกลัวอยู่ตรงนี้ไม่รู้จะทำอะไรทำดาเมจทิ้งไปละกันเสีย3แลกมาแค่แครี่กล้องคนเดียวครับแล้วตอนนี้เหลือแค่2คนต้องตีเกือบตายตัดเดียวเท่านั้นเองอ่ะแล้วตรงนี้ต้องวิ่งหนีจ้ารอดหรือเปล่าว่าตรงนี้แหละคลิปเข้าบ้านมาแล้วตัวบาร์เรอร์เธอขอตีบ้านแป๊บเดียวเท่านั้นครับผมโกซิตี้รับไม่ไหวพ็อปเซเบคอนไทม เข้าสู่เกมกันครับ2-0แล้วครับป๊อปเป็นคนทามครับนี่คือเกมที่3ของคู่นี้ครับแบบนี้เต๋ามาเกี่ยวมอสที่ไม่มีฟิกเกอร์แล้วก็ยังเลเวล2เท่านั้นครับแล้วพยายามจะยื้ออยู่สุดท้ายโชว์ไปสวยๆแล้วได้สกอร์เป็นเฟิร์สบัตกับมอสตามเข้ามาโดยแฮมพยายามเข้าไปใบ้ไซเลนใส่เต๋าครับแต่ต้องออกมาตัวอื่นแล้วตูนอ้อมมา
ออมสุนิสาเข้าไปดักหน้ายีหน้าของแฮมไม่ให้กลับครับแล้วดูปุ้งปังตั้งปุ๊บโมกเอาให้เปียกเอาไปโอ้โหเป็นอีกหนึ่งสกอร์ของเต๋าครับเริ่มจะหยุดไม่อยู่นะฮะดีไม่ดีครับเป็นที่ตัวนี้โอ้แรงแรงแรงมากไม่มีเกตนะฮะจังหวะนั้นครับเราต้องวิ่งออกไปได้ไม่ใช่สแลชปิดสกอร์แชมเปี้ยนไปดื้อๆเลยครับโอ้ยิงอย่างแรงเลยฮะแล้วพอชงให้ขนาดนั้นแกเสิร์ตก็พร้อมที่จะปิดตรงกลางเต๋าไปเคลียร์เวฟแต่สะบักสะบอมว่าโดนเลโคช็อตเป้งเข้าไปแต่ก็ได้แฮมกลับมา1คนเหมือนกันนะครับดักมีมาร์คปัดเข้าไปแล้วนี่ครับจะแปลงล่างก็ไม่อ้าวเสียเมตาโมฟอร์ซิสด้วยครับจังหวะนี้จะเล่นกลางหรือเปล่าแล้วโดนสวนแล้วครับเปิดมูนโฟโอ้โหสับไปรวมถึงฟูเซเลตเต๋าเกือบตายต้องแตกออกครับแล้วแฮมครับเป็นคนที่หลงก็มารับหน้าแทนโอ้แล้วช็อกสวนช็อกสวนก็มาดักหน้าครับแล้วจะปาดเข้าไปน้องตีปาดโดนมอสเก็บเกนเซอร์ต้องคอยไปเก็บสแต็กอยู่แล้วชาเมเปิลครับตัวเล็กลงแล้วครับแต่ว่ามีคนอย่างน้องตูนโนเนมที่เข้าไปโดนทาวเวอร์ตีหนึ่งทีรวมถึงดามิชชั่นแลนด์ปิดสกอร์ไปครับยื้ออยู่นานแล้วไม่ใช่เรื่องดีแล้วฮะโดนสวนครับมันมีฟิกเกอร์ไว้ใช้จังหวะเซอร์ไพรส์นั่นเองสับโดนบอลสีเจ็บจัดซึ่งหลอดแต่โอ้นัดเดียวเลเซอร์นัดเดียวครับเป้งเดียวแตกฮะแล้วตรงนี้แกเสิร์ตเข้ามาสับอีกหนึ่งทีชาเมเปิลเลือดเด้งมาโอ้พร้อมช็อตของแครี่ก้องโอ้แต่ตรงนี้ลึกไปหน่อยหรือเปล่าวิ่งครับโดนเหลาโดยแครี่ก้องคนเดียวก็เสียวได้ครับใส่หน้าเข้าไปตรงนี้แล้วมีมาร์คตามไปไล่ได้อีกหนึ่งสกอร์แล้วด้านหลังเต๋ายื้ออยู่พยายามจะเคลียร์เว็บแล้วปล่อยเด็กบนเดสเตอร์ออกมาครับเกสเซิร์ตเรียบร้อยครับเสียไป4เหลือน้องตีอีกแล้วคนเดียวครับท่านจะกันอย่างไรนั่นแครี่หรือแทงวิ่งนำหน้ายิงยัดเลยไม่มีความเกรงกลัวใดๆอีกต่อไปแล้วไล่น้องตีกลับเข้าไปแล้วเอาเวสซิงมูนปาบปูปาบเรียบร้อยครับไม่รู้จะตายด้วยท่าไหนดีครับหมดเป็นเอสแล้วก็เราจะเดินไปจบเกมแล้วมีเกิดมาเป็นมอนครับฟิกเกอร์ไปใส่ที่มอนเลยไม่อยากวางอะไรมากเลยเจอแล้วทำไมขึ้นมาไวจังเลยเดี๋ยวอ่ะมัดมัดชนให้ง้อตรงหลังตัวก็สกิลใช้แค่ทุกภูมิเหมือนกันเหลือภูมิเดียวเหลือภูมิเดียวกำลังวิ่งไปด้วยแล้วเราสกิลเขาเช็คเข้าไปให้ก่อนไปนะแล้วเฮ้ยมาผมว่าอันติเด้งทั้งแถบเมื่อวานต้องชนะแพ้ทั้งเซตใช่ไหมวันนี้กูแม่งเบื่อแต่เบื่อไหนเมื่อวานละไปแล้วเจอกันหน้านี่ครับตามก็จบแล้วจ้ะจ้างเลยครับลงไปได้ไหมลงมาได้กันเอาเนี่ยเบื่อตอนนี้สถานการณ์บอกเลยว่าคลื่นใต้น้ำคลื่นความเบื่อของมอสเนี่ยครับเขาเพิ่งเซ็งกันหมดแล้วตอนนี้มีอะไรอยากจะฝากแฟนๆที่คอยติดตามไหมคะก็ฝากติดตามออฟเบคอนไทม์นะครับจะเข้ารอบออฟไลน์ให้แล้วเป็นกำลังใจให้กับเขาด้วยนะคะและวันนี้เวลาของเราสองคนก็หมดลงแล้วนะคะค่ะแต่ว่ายังเจอกับ RV Pro League 2020 Summer ได้ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเราจะลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะค่ะและก่อนจะจากไปเราก็จะไปชมไฮไลท์กันก่อนนะคะไปชมกันเลยค่ะ3 2 1ใช้นะครับขอบคุณครับขอบคุณรอให้เขาบอกไว้ก่อนพี่เขาก็รออยู่ตีน้อยเปล่าไปตีน้อยตีน้อยกว่าเออเป็นนักไทยคนอันก็บอกตอนแรกปวดหัวไงอ่ะปวดหัวกับแค้นปวดหัวหนาวไม่สบายนี่เราจะฝากทุกคนดูครับไม่เก็บกลับบ้านไม่มีเหรอวันอังคารแฮมกับกล้อง3โมงจะมีสัมภาษณ์นะที่นั่นที่แคมป์กล้องจะกลับบ้านเนี่ยสัมภาษณ์ของอะไรเกมมิ่งโดสไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจพี่เอาดีเลยในเกมแพ้น้องเงินดูกีตีกูไม่ช่วยนะไปไหนเนี่ยกลับบอกทีมไม่ยอมไปไหนไม่เกี่ยวนะครับเดี๋ยวบอกแป๊บพี่เดี๋ยวผมไปเซเว่นเดี๋ยวมาตีสามเพิ่งกลับไปร้านที่เลย MRT เพื่อฝากไปนิดนึงตุ้นเต็มตุ้นเต็มยังดันยังยังยังดันบอกไปก่อนเข้าไปในครับที่ไหนหรอต้องย้ายทีมแล้วหรอบ๊ายบายอยู่รูปดีได้ก็เข้ามาบ๊ายบายเฮ้ยใครทำไมเฮ้ยรุ่นทั้งวันเนี่ยเซเว่นเซเว่นอีกเหรอ